กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับในส่วนข่าวที่ออกมาเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทก็ออกมาให้ความคิดเห็นกับเรื่องนี้แล้วก็ลามไปถึงเรื่องบ้านพักหลวงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเปรียบเทียบกับตำแหน่งตัวเองแล้วครับด้วยความไม่รู้สึกว่านะทำไมมันเป็นอย่างนี้ตัวเองในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งนะสูงสุดของตำรวจก็พลตำรวจเอกเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่เคยได้พักบ้านหลวงเลยนะข่าวนี้ออกมานะเลยเอามาฝากขนาดนะตัวเองจะใช้ไฟจะใช้น้ำนะถ้าใช้ไฟเกินสเปคใช้หลอดไฟที่มันกินไฟกว่าที่หลวงกำหนดก็โดนลงโทษโดนลงโทษทางระเบียบทางวินัยในฐานะที่ตัวเองเป็นถึงผู้บัญชาการตำรวจนะก็ยังต้องโดนนะครับแต่นี่ทหารเนี่ยอันลิมิเต็ดครับใช้ทรัพย์สินของประชาชนใช้ทรัพย์สินของหลวงแม้กระทั่งพอเกษียณอายุแล้วเนี่ยยังได้บ้านพักหลวงมาเป็นบ้านของตัวเองพลเอกเสรีพิสุทธิ์ก็นี่แหละฮะวิพากษ์วิจารณ์ว่าวันที่สองคงไม่รอดยังไงก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าเป็นความผิดที่ชัดเจนศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นวันที่เท่าไหร่นะวันที่เท่าไหร่นะวันที่สองเหรอประยุทธ์ไม่มีทางออกแล้วท่านนับวันพักร่วมเขาก็จะลาออกพูดถึงพักร่วมจะลาออกคุณปิงปิงผมบอกอย่างนี้ผมไม่อยากโจมตีใครนะแล้วฟังผมดีๆในกรณีของเต้มงคลกิจที่ออกคือผมไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครนะในส่วนนี้เพราะถือว่าเป็นสิทธิของแต่ละคนแต่คนเรามันมีอยู่อย่างหนึ่งนิสัยคนบางคนถ้ามีประโยชน์จะไปแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ก็จะไม่ไปคิดเอาเองนะถ้ามีผลประโยชน์ที่ไหนใครๆก็ไปแต่ถ้าไม่มีผลประโยชน์ผมก็ไม่ไปให้ตายผมก็ไม่ไปถ้ามีผลประโยชน์ต่อให้หักหลังประชาชนผมก็ไปทำไมอ่ะประชาชนด่า 3-4 วันเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ลืมนะประชาชนโง่จะตายประชาชนโง่โอ้โหแต่ละคนทำดีสักหน่อยเดี๋ยวก็สรรเสริญเหมือนเดิมนะประชาชนเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินข้าวหรอกมากินหญ้าเป็นอาหารเดี๋ยวจะยกมือให้ประยุทธ์ก่อนนะไปยกมือให้แล้วอยู่กับมันสักพักนึงแล้วก็ย้ายมาอยู่กับประชาชนประชาชนก็สรรเสริญเหมือนเดิมประชาชนโง่อย่างกับควายนะโง่เปล่าวะโง่เปล่าไม่น่านะนี่แหละมันมีคนคิดพันนี้แหละครับพี่น้องแต่มันก็มีคนพันนี้จริงๆนะโอ้ดีโอ้เห็นไหมอยู่ข้างประชาชนสุดยอดสุดยอดมากเลยอยู่ข้างประชาชนผมเป็นคนปากไม้อย่างเงี้ยใครจะทำไมผมเป็นคนพูดตรงอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแต่ถ้าใครมีนิสัยพันนี้ก็รับไปแต่คนพันนี้ผมไม่ชอบไงแล้วผมก็ไม่อยากมีความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นแต่ผมไม่ชอบไงแล้วผมก็ไม่ใช่เป็นคนนินทาคนด้วยผมบอกเลยนิสัยส่วนตัวผมไม่หยิบยกเรื่องคนอื่นมาพูดอันนี้เป็นเรื่องการเมืองแต่เรื่องส่วนตัวใครรู้จักผมจะไม่หยิบยกเพราะมีอยู่คำหนึ่งคือถ้ามึงเอาเรื่องของเพื่อนมึงมาคุยให้อีกคนนึงฟังนะทุกคนฟังผมนะอันนี้คืออาจจะนอกรอบหน่อยคุณเอาเรื่องส่วนตัวคนอื่นไปเล่าคนนู้นคนนี้ฟังคุณถามว่าไอ้คนที่เอาไปเล่าเนี่ยมันใช่คนดีไหมผมถามจริงถูกไหมเอาเรื่องคนนู้นวันดีคืนดีเอาเรื่องคนนี้คนนั้นเอาไปเล่าคนนู้นคนนี้ฟังและไอ้คนที่คุณเอาไปเล่าเขาคิดว่าคุณเป็นคนดีเหรอเอาไปโจมตีจริงไม่จริงก็ไม่รู้ล่ะแต่ไอ้คนนู้นไม่ออกมาแก้ต่างอะไรเลยมันเงียบไอ้คนที่ไม่แก้ต่างเนี่ยคนที่ไม่นินทาเนี่ยผมว่ามันยังจะดีกว่าคนที่เอาเรื่องคนอื่นไปพูดอีกนะถูกไหมเพราะไอ้เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วแหละแม่งนิสัยชอบเอาเรื่องคนโน้นคนนี้นินทาคนนั้นไปให้คนนี้ฟังนินทาคนนี้ไปให้คนนั้นฟังนะนินทาไปนินทามาวันดีคืนดีจำไม่ได้แล้วกูนินทาอะไรไปมั่งแล้วมันใช้ได้ที่ไหนอ่ะถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนินทาไปครับนะพูดกันไปพูดกันมาแต่นี่คือเขาเป็นส.ส.ถูกไหมเป็นคนของประชาชนประชาชนก็เห็นได้ล่ะครับแม้กระทั่งศิระเจนจาคะเนี่ยก็ออกมาบอกวันนั้น
ไปประชุมสภาพกกล้วยไป3หวีนักข่าวก็ถามว่าคุณศิระคุณเอากล้วยมาทำไมหิวเหรอเอากล้วยมา3หวีคุณศิระอันนี้ผมเล่าข่าวให้ฟังนะไม่ได้โจมตีใครนะเอามาให้คุณเต้มงคลกิจโอ้ย2คนนี้มันมีอะไรผมขอพูดตรงนี้นะแล้วใครเอาคลิปผมไปลงนะเชิญเลยสนับสนุนผมอยากจะเห็นไฟนักการเมืองนะครับต่อยกับนักการเมืองคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์รับคำท้าไหมถ้าผมจะจัดไฟให้ต่อยกับศิระเจนจาคะไฟนี้แมตช์นี้เป็นแมตช์หยุดโลกเวทีที่จะทำการชกถ้าคุณ2คนเจ๋งจริงคุณมีเบอร์ผมทั้ง2คนนะศิระเจนจาคะก็มีเบอร์ผมเต้มงคลกิจก็มีเบอร์ผมนะคุณคอนเฟิร์มมาเลยว่าคุณรับคำท้าไหมแล้วเวทีที่จะชกอ่ะที่พีททีวีที่พีททีวีผมคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์เรียบร้อยแล้วว่าผมจะทาบทามพวกคุณพวกคุณกล้ารับคำท้าไหมใครได้รับคลิปนี้นะตัดคลิปแค่ช่วงนี้แล้วแชร์ไปให้ถึงเต้มงคลกิจแชร์ไปให้ถึงศิระเจนจาคะไฟหยุดโลกนักการเมืองต่อยกับนักการเมืองเวทีพีททีวีนัดได้เลยการชกไฟนะจัดรายการชกมวยหยุดโลกเนี่ยเป็นประจำวันจันทร์ประมาณ2ทุ่มที่พีททีวีแต่จะมีนักการเมืองเนี่ยผมขอท้าพวกคุณ2คนนะหรือพวกคุณหมั่นไส้ผมคุณจะมาท้าผมก็ได้นะผมรับคำท้าทั้ง2คนด้วยนะเอาเลยไม่ต้องเอาน้ำหนักไม่ต้องกี่ปอนกี่ปอนไม่เกี่ยวนะโอ้ผมชอบมากนะแล้วผมชอบจริงผมเป็นคนที่รักการต่อยมวยตั้งแต่เด็กๆอันนี้ไม่ใช่โม้นะแต่ผมก็ต่อยไม่เก่งแต่ผมชอบมากเลยผมชอบการออกกำลังเหมือนกับคุณเต้มงคลกิจเหมือนกับคุณศิระเจนจาคะวันนี้ท้าสองคนนี้นะถ้าคุณแน่จริงอ่ะคุณอย่างเงียบนะคุณอย่างเงียบคุณต้องรับคำท้าแล้วสองคนนี้มีเบอร์ผมโทรมาได้เลยเดี๋ยวผมจะรอดูซิว่าคลิปนี้ออกไปคุณจะโทรหาผมไหมนะนัดหยุดโลกแล้วเอากันให้สะเทือนทีวีกันไปเลยที่พีททีวีผมประสานไปให้แล้วกับคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยว่าพวกคุณเนี่ยจะรับคำท้าหรือเปล่าผมรอคำตอบพวกคุณฝากไว้ด้วยนะครับนะผมฝากไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ทุกคนต้องอยู่ในกติกาต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬานักการเมืองเช่นเดียวกันวันนี้เราเห็นนะแพ้ไม่รู้จักแพ้ชนะไม่รู้จักชนะมันก็เลยเกิดนี่ไงพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่ตัวเองแพ้ที่นั่งส.ส.ให้กับเพื่อไทยอย่างชัดเจนแต่กลับกลายไม่ยอมตามมารยาทการเมืองควรที่จะนะยกสิทธินี้ให้กับเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลก่อนแล้วก็จัดไม่ได้ก็มาอันดับ2กับประชารัฐก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่วันนี้เนี่ยคุณก็เห็นอยู่ว่าแพ้ไม่เป็นแพ้ชนะไม่เป็นชนะเพราะฉะนั้นเกมกีฬาเนี่ยมันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวไหลนะคุณถ้าคุณหมั่นไส้จริงก็ตัดสินกันสิเนี่ยผมจัดไฟให้พวกคุณแล้วคุณเอาไหมคุณจะต่อยไหมล่ะหรือคุณดีแต่ปากฮะเจ๋งกันโอ้และศีละหลักสี่เต้พระรามเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อย่างเงี้ยแล้วคุณจะเอาไหมเล่านะให้คนมันรู้เลยว่าเราคนจริงนักเลงจริงนะเราไม่ดำลายอยู่แล้วต่อยเลยต่อยนี่ไม่ใช่นักเลงนะคุณมันคือเกมกีฬาเดี๋ยวหาบอกว่ามีอะไรก็ใช้กำลังตัดสินมันไม่ใช่ไอ้ที่ผมพูดคือเกมกีฬาก็หมั่นไส้กันก็เอาสิพวกใครแพ้ก็ต้องยอมรับนะต้องจับมือกับลูกผู้ชายนะเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาหอมปากหอมคอพอสนุกสนานกันเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะนะเรื่องของการแจกกล้วยกันในสภานะให้ดูนักการเมืองให้ดูยาวๆอย่าดูสั้นๆอย่าเล่นนิยมชมชอบนักการเมืองเหมือนเด็กๆกระโดดยางอ่ะคุณเห็นไหมเด็กๆกระโดดยางกระโดดไปซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีสรุปแม่งประชาชนงงเว้ยแต่มีส่วนหนึ่งที่โอ้ดีมากเลยดีมากเลยคุณเอ้ยสาธุเถอะนะนะ
คนประเภทนี้ขอให้น้อยๆหน่อยในสังคมเออนะฮะนี่ไงคุณเก่งการุณก็ออกมาเหมือนกันนะเออต่างประเทศตอนนี้ประณามประเทศไทยมากในการงัดมาตรา112มาใช้นะครับอันนี้เนี่ยต่างประเทศยอมรับกันไม่ได้นะผมบอกพ่อแม่พี่น้องก่อนนะครับเป็นอะไรที่อันตรายมากๆมันเป็นการคุกคามสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสุดยอดนะครับการกระทำตรงนี้ของรัฐบาลเนี่ยควรยกเลิกไปได้แล้วในส่วนมาตราตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยนะนี่ไงข่าวมันออกมาแล้วบอกม็อบนัดรวมพลซ้อมต้านรัฐประหาร27พฤศจิกาตอน4โมงเย็น5แยกลาดพร้าวนะครับเออข่าวมันออกมาอย่างนั้นนะฮะนะฮะเออพ่อแม่พี่น้องต้องการทราบเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรถามเข้ามาได้เลยนะฮะข่าวอีกเรื่องนึงคุณศรีสุวรรณเดี๋ยวเผื่อประชาชนในกลุ่มผู้ชุมนุมจะไม่พอจะไม่สบายใจกลัวก็ในส่วนของการแจกคูปองรูปเป็ดในธนบัตรเหมือนแบงก์กาโม่อย่างนั้นน่ะนะคุณศรีสุวรรณเขาก็เอาละสิฮะตอนนี้คุณศรีสุวรรณก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยพยายามที่จะฟ้องร้องเอาเรื่องเอาความให้ได้นะครับนะฟ้องร้องเอาเรื่องเอาความให้ได้เลยโดยวันที่26เนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะเปิดเผยตามที่คณะราษฎรเนี่ยนะหรือม็อบ25พฤศจิกานัดรวมตัวชุมนุมกันบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนถนนรัชดาภิเษกโดยมีการผลิตธนบัตรหรือแบงค์เป็ดนะฟังดีๆนะฮะหรือคูปองเป็ดเหลือง 3,000 ใบแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมในกิจกรรมดังกล่าวซึ่งคูปองเป็ดนะครับมีมูลค่าใบละ10บาทหน้าคูปองประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลูกชิ้นทอดนกพิราบขาวหมุดราษฎรเป็ดยางโดยสามารถใช้ได้เฉพาะวันที่25พฤศจิกายน63และใช้ได้ในร้านค้าที่ร่วมรายการประมาณ10ร้านคือพูดง่ายๆเอาไปแลกอะไรก็ได้มีมูลค่าใบละ10บาทในงานวันที่25วันนั้นน่ะนะคุณศรีสุวรรณจันยาเขามองว่าการผลิตการแจกจ่ายหรือการนำออกมาใช้ซึ่งธนบัตรเป็ดดังกล่าวเนี่ยนะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งผู้ผลิตผู้แจกจ่ายผู้นำไปใช้และร้านค้าผู้รับธนบัตรดังกล่าวเนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายที่ควบคุมเรื่องดังกล่าวไว้คือพระราชบัญญัติเงินตราพ.ศ. 2501นะซึ่งในมาตรา9ได้บัญญัติไว้ว่าห้ามผู้ใดทำหรือจำหน่ายใช้หรือนำออกใช้ซึ่งวัตถุหรือเครื่องหมายใดๆแทนเงินตราเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและมีการดำเนินมีการกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนไว้คือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่คุณศรีสุวรรณเขาเอาจริงนะคุณไปขายนะแบงค์เป็ดกาโม่เนี่ยเอาไปแจกเนี่ยแล้วเอาไปแลกเป็นน้ำไปแลกเป็นลูกชงลูกชิ้นเนี่ยในมูลค่า10บาทนี่โดนจับนะเอาจริงๆนะไม่ได้เลยนะคุณศรีสุวรรณก็บอกอย่างนั้นมีนักกฎหมายหลายๆคนนะออกมาตีค้านเลยฮะตีค้านเลยบอกว่าเฮ้ยคุณมันเหมือนตังตรงไหนอ่ะมันไม่ใช่ตังอ่ะมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลยอ่ะคุณมายึดโยงกับมาตราอะไรนะมายึดโยงกับมาตรา9ได้ยังไงอ่ะมันผิดตรงไหนอ่ะฮะถูกไหมเนี่ยฮะมีนักกฎหมายต่างๆก็ออกมาตีค้านใหญ่เลยคุณศรีสุวรรณนี่กินยาผิดขวดหรือเปล่าฮะเนี่ยสะดุดอีกแล้วนะออกมาเนี่ยออกมาตีกันเชียงเลยนักข่าวเนี่ยในแต่ละคนเขาก็พยายามวิพากษ์วิจารณ์เฮ้ยบ้าอะไรเนี่ยพี่ศรีสุวรรณไปกินยาผิดขวดไปกินยาลืมเขย่าขวดมาหรือเปล่านะยังไงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น แกก็เล่นทุกเรื่องครับพี่ศรีสุวรรณแกก็เล่นทุกเรื่องวันนี้เนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยที่เป็นกระแสเนี่ยเขาก็จะจับนะก็จะเล่นโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยจะอัดกลุ่มผู้ชุมนุมหนักๆหน่อยในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องล้มเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องกาดธนบัตรอะไรพวกนี้ก็เล่นทุกเรื่องมีเรื่องอะไรก็เล่นทุกเรื่อง
นะนี่คุณยาย่าบอกทีลุกป่าแล้วเงียบเงียบจิบเลยโอ้ย่าสิเขาเล่นเป็นเรื่องๆคุณยาย่านะนะครับโกซันบอกเกลียดจริงๆเกลียดจริงๆไอ้สิโอ้ตายตายตายนะแกล้งน้อยเป็ดไอ้ทุเรศสีนะเขาก็จับกระแสพี่น้องเดี๋ยวไม่มีงานทำคุณก็ดูทีสอสอฝั่งรัฐบาลอ่ะใครอ่ะที่ย้ายไปเขาเรียกว่าเป็นสอสองูเห่าอ่ะที่พักเดิมที่อยู่ที่ฝั่งอนาคตใหม่ใช่ไหมเห็นไหมพอย้ายไปอยู่พลังประชารัฐรัฐบาลเลวยังไงก็พูดไม่ได้ไม่มีบทบาทไม่มีข่าวตัวเองอยู่บนหน้าสื่อเลยเงียบเพราะพูดอะไรไม่ได้เพราะไปอยู่กับรัฐบาลแล้วไม่มีบทบาทอะไรเลยเหมือนเอาไปดองไว้อะเหมือนเอาไปดองไม่มีบทบาทอะไรเลยแต่มีคนบางคนกระโดดออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเพราะอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีกระแสต้องออกมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลหน่อยเผื่อมันจะมีกระแสต้องสร้างกระแสต้องด่าหนักๆถึงจะมีกระแสประชาชนจะได้ชื่นชอบอ่ะต่างๆนานาก็ว่ากันไปพี่น้องก็ว่ากันไป